รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศระบุยังไม่รับแจ้งจากกกต.กรณีมีมติให้การถือครองหุ้นของภรรยาเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามส่งผลต่อคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีเบื้องต้นชี้แจงไปแล้ว4ครั้งหุ้นภรรยาเป็นมรดกจากบิดาเมื่อ37ปีก่อนไม่ใช่หุ้นสัมปทานอดีตสามีนักธุรกิจสาวที่ถูกฆ่าเผาบริเวณป่าพลุบ้านท่านางหอมเข้ามอบตัวต่อรองผบตร.ที่ตำรวจภูธรภาค9ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตำรวจแจ้งข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพและยักยอกทรัพย์ครูปรีชาพร้อมทนายเดินทางมายังศาลจังหวัดกาญจนบุรีตามหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องนัดแรกคดีอาญาฟ้องหมวดจรูนยักยอกทรัพย์รับของโจรสลากถูกรางวัล30ล้านบาทขณะที่ทนายสิทธามั่นใจไม่ละเมิดอำนาจศาลกรณีโพสต์คลิปหรือข้อความ